ัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงค์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลๆยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงค์เล็กที่มีปันผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และอินฟราฟันเด่นเวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยากให้ดูรายได้แล้วก็ EBITDA ด้วยนะครับเพราะนั่นคือตัวชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้า MACD ยืนอยู่เหนือ0แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟร์วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่าสี Firstเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับเชิญนะครับและก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ด้วยจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับส่วนคำถามยังฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASIพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณนงฝากคำถามมาและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว4926นะครับคุณนงบอกว่ารบกวนถามอมตะทำไมอมตะลงเรื่อยๆตอนนี้คุณนงยังติดอมตะมีต้นทุนอยู่22.24 บาทสงสัยว่าควรถือต่อหรือตัดขายถ้าตัดขายเนี่ยขายคัดในราคาเท่าไหร่ดีอันนี้ตัวแรกนะครับตัวต่อมาครับคุณนงติดเอสโซติดอยู่ที่ต้นทุน14.17 บาทควรถือต่อหรือขายคัดถ้าคัดเนี่ยคัดในราคาเท่าไหร่ดีนะครับเอาเป็นว่าผมรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับคุณนงครับท่านต่อมาคุณนิชาภาฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว6848นะครับคุณนิชาภาถามว่าตอนนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อแล้วหมายความว่ายังไงคุณนิชาภาครับเพิ่งจะกลับมาซื้อไม่กี่ล้านเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูอีกสักวัน2วันก่อนนะครับว่าเอ๊ะต่างชาติจะกลับมาไหมจะกลับมาจริงหรือเปล่ากลับจริงหรือว่ากลับหลอกนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกสักระยะกันละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ตรงนี้ให้ด้วยกันละกันนะครับคุณนิชาภาคุณวุฒิชัยฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว0632นะครับคุณวุฒิชัยถามว่าจะซื้อหุ้น IPO ในราคาจองเนี่ยเขาว่าซื้อยากจะมีวิธีไหนยังไงถึงจะซื้อได้ขอเทคนิคหน่อยครับหรือว่าให้รอซื้อในกระดานดีคือถ้าเกิดว่าคุณวุฒิชัยเนี่ยเป็นรายย่อยขาใหญ่มีพอร์ตซื้อขายต่อวันเยอะๆนะครับโบรกเกอร์ก็จะจัดสรรมาให้มากบ้างน้อยบ้างตามจำนวนพอร์ตของคุณนี่แหละอันนี้โดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการจัดสรรก็แสดงว่าเราเป็นรายย่อยขาเล็กเนี่ยก็ไม่ต้องร้อนใจครับก็รอซื้อในกระดานก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้น IPO ทุกตัวจะทำกำไรได้นะบางทีเนี่ยรอให้มันตกตะกอนซะก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับการจัดสรรในเรื่องหุ้น IPO ก็ไม่เป็นไรก็รอซื้อในกระดานได้นะครับคุณวุฒิชัยครับแล้ววันนี้กระซิบบอกก่อนเลยวันนี้มีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลประจำวันนี้รางวัลที่5ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบยอนเรื่องเที่ยวพม่ารางวัลที่4เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Life Balance เรื่อง Advance Japan
เก่งภาษาญี่ปุ่นฉบับพูดกินเที่ยวนะโอ้เล่มนี้ยอดฮิตเลยและใครที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นเล่มนี้ก็จะเป็นคู่มือที่ดีนะครับแล้ววันที่3ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่องเล่นหุ้นกับพี่เมาอธิบายเรื่องหุ้นให้สนุกสนานและเข้าใจง่ายแล้ววันที่2เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เรื่องหุ้นปันผลลงทุนสบายใจได้เงินทุกปีโดยคุณหมีส้มนะครับเป็นคู่มือพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นปันผลและรางวัลที่1เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่อง System Trading เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบนะครับเป็นเคล็ดลับการสร้างระบบเทรดหุ้นที่ใช้งานง่ายนะครับนี่คือ5รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้และทั้ง5รางวัลก็จะได้รับกระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์จากธนาคารออมสินแนบไปด้วยทั้ง5รางวัล นะครับเพราะฉะนั้นติดตามฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามและคำตอบก็อยู่ในนี้แหละครับอยู่ในช่วงแรกนี้แหละครับติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้ลุ้น5รางวัลประจำวันนี้นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปติดตามดูแนวโน้มตลาดหุ้นนะครับวันนี้เด้งจริงหรือเด้งหลอกนะครับการที่ต่างชาติเมื่อวานกลับมาซื้อบ้างเล็กน้อยเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญญาณที่พอจะเป็นข่าวดีได้ไหมและอะไรคือกลยุทธ์ในการรับมือในภาวะตลาดผันผวนแบบนี้ผมเชิญคุณกิตติชาญสิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณกิตติชาญครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับตลาดที่เด้งวันนี้เนี่ยเด้งจริงหรือเด้งหลอกครับคุณกิตติชาญครับก็ต้องเรียนว่ายังไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกนะครับเพราะว่าประเด็นก็คือว่าเรายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับแต่ว่าที่ฟื้นตัวมาระยะสั้นก็คือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมที่มากดดันมากกว่าแล้วก็ตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับก็เลยมีการฟื้นตัวกันบ้างนะรวมถึงเมื่อวานจะเห็นว่าเอ๊ะนักทุนต่างชาติชะลอการขายกลับมาซื้อเล็กน้อยนะฮะก็เลยทำให้นักทุนเองในประเทศเองก็เลยกล้าที่จะเข้ามาซื้อมากขึ้นนะเพราะคาดหวังว่าหลังขายต่างชาติหมดไปตลาดหุ้นน่าจะเริ่มรีบาวกลับมาได้นะครับแต่ฟังเสียงคุณกิตติชาญดูแล้วดูเหมือนไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่ที่ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อแต่ยังไม่เยอะเนี่ยครับครับก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลับเข้ามาในระยะสั้นหรือว่าลดแรงขายลงเพราะว่าโอ้ขายมันหนักมากเดือนนี้เกือบ 50,000 ล้านนะครับทั้งปีเนี่ยปาไปแล้ว 180,000 ล้านนะครับก็คือไม่รู้ขนมาจากไหนกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นระยะสั้นเองคิดว่าแรงขายน่าจะเริ่มชะลอตัวหรือแผ่วลงไปบ้างนะก็ทำให้มีการลักษณะเรียกว่าเหมือนเทคนิคอลรีบาวกลับมาบ้างนะฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามดูอีกทีว่าปัจจัยที่ตลาดโลกยังคงกังวลอยู่เนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนมากกว่านะครับงั้นอยากให้คุณกิติชาญนะครับช่วยขยายประเด็นเรื่องของสงครามทางการค้าหน่อยนะมันจะมีไทม์เฟรมเป็นยังไงบ้างและมีช่วงไหนยังไงที่เราต้องลุ้นอีกบ้างไหมครับคุณกิตติชาญครับครับจริงๆไทม์เฟรมในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องเรียนว่าทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยเขาคาดกันว่าน่าจะมีการประกาศในเรื่องของการจำกัดการลงทุนไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนอย่างเดียวนะครับอาจจะมีการจำกัดการลงทุนของนักทุนทั่วโลกนะถ้าสมมติว่าในแง่ของการเข้ามาในสถานที่ว่าตั้งกำแพงภาษีนะกับสหรัฐอเมริกาคือพูดง่ายๆเลยว่ามาเอาเปรียบทางการค้านะครับกับทางสหรัฐเนี่ยนะเขาก็อาจจะมีการตั้งในเรื่องของจำกัดการลงทุนซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการใช้มาตรการแบบเรียกว่า non tarifก็คือไม่ได้ใช้อัตราภาษีแล้วแต่เป็นการจำกัดการลงทุนมากกว่านะครับสัปดาห์นี้อาจจะเริ่มมีการเห็นขึ้นมาได้หลังจากที่มีข่าวเล็ดลอดออกมาอย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูแล้วนะครับก็คือตัวไทม์เฟรมที่สำคัญจริงๆก็คือวันที่6กรกฎาคม6กรกฎาคมสำคัญตรงไหนสำคัญยังไงครับคุณกิตติชาญครับสำคัญก็คือเป็นวันแรกนะครับที่ทางด้านท้องสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยจะมีการเริ่มนะครับตัวมาตรการภาษี 25% อันนั้นคือจุดสตาร์ทเลยใช่ไหมใช่จุดสตาร์ทที่เขาเคยบอกประกาศตั้งแต่ล็อตแรกเลยพูดง่ายล็อตแรกที่เขาบอกว่าเขาจะคิดภาษีนะครับกับสินค้าที่นำเข้าจากจีนมามูลค่า 50,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยจะคิดภาษี 25% ครับนะครับเช่นเดียวกันจีนก็ตอบโต้กลับว่าเขาก็จะคิดภาษีในเรทเดียวกันใน amount ก็คือยอดตัวสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกาที่ 50,000 ล้าน US ดอลลาร์เช่นเดียวกันเนี่ยวันที่6กรกฎาคมวันเดียวกันเลยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออย่างนี้ครับถ้าเจรจาเนี่ยนะครับมีการเจรจาได้ก่อนวันที่6กรกฎาคมแล้วก็สามารถที่จะทำให้อัตราภาษีนี้ลดลงไปหรือว่าผ่อนคลายลงไปได้อันนี้น่าจะเป็นผลบวกกับตลาดหุ้นทั่วโลกแต่ถ้าเจรจาออกมาไม่ได้วันที่6กรกฎาคมเนี่ยก็ยังใช้ภาษีตรงนี้อยู่ตามปกติเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็คงมาคอนเซิร์นกันว่าเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวลงแหละเพราะฉะนั้นเป็นวันที่ต้องลุ้นใช่ไหมว่าก่อนหน้า6กรกฎาคมจะมีการเจรจาแบบใช้ไม้นวมหรือว่ามีการมอบดอกไม้ต่อกันไหมหรือจะซัดก้อนอิฐแต่ละฝั่งเนี่ย
ซัดใส่กันต่อใช่ไหมใช่ครับ อันนั้นเป็นตัวสำคัญนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดอีกอันนึงก็คือว่าเราเห็นแล้วว่ามาตรการภาษีที่สหรัฐอเมริกาคิดกับจีนนะครับที่จีนตอบโต้กลับเนี่ยเป็นมาตรการภาษีซึ่งมีอัตราภาษีที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วคือ 25% แล้วก็ 10% นะครับตามข่าวนะแต่ว่าพอหมดจากจุดนี้แล้วเนี่ยเขาเริ่มมาใช้มาตรการที่เรียกว่าเป็น non tariff ก็คือเรื่องจำกัดการลงทุนนะครับซึ่งถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามาตรการที่จะมีต่อไปเนี่ยนะครับคิดว่ามาตรการถัดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงมากแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองแล้วว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยอาจจะเริ่มซึมซับกับปัญหาหรือปัจจัยที่เขามีการประกาศออกมาพอสมควรแล้วถ้าไม่ได้มีมาตรการอะไรที่เราเห็นว่าโอ้โหมันจะหนักหนามากเช่นจำกัดห้ามเข้าไปท่องเที่ยวหรือห้ามชาวอเมริกันไปท่องเที่ยวในเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้อาจจะจำกัดสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับ ครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้ตลาดเนี่ยแพนิคแรงๆหรือตกใจลงมาแรงๆได้อีกเพราะว่าตอนนี้ก็ลงแรงแล้วนะครับคือตลาดหุ้นก็น่าจะเริ่มดื้อไม้ต่อกรณีสงครามทางการค้าแล้วบ้างใช่ไหมอาจจะเริ่มชินนะฮะอาจจะเริ่มชินบ้างเพราะว่าตอนนี้ลงมาจากจุดสูงสุดเนี่ยประมาณ250จุดแล้วนะครับครับนะประมาณ 8% แล้วนะถือว่าโอ้โหน้องๆวิกฤตเศรษฐกิจแล้วล่ะครับนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีวิกฤตอะไรด้วยเลยเป็นแค่ปัญหาสงครามการค้ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นไฮไลท์ที่ต้องติดตามกันประเด็นสงครามทางการค้าก็คือ6กรกฎาคมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการอลุ่มอล่วยโอนอ่อนผ่อนตามกันหรือยังจะคงใช้ไม้แข็งตอบโต้กันนะครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญ6กรกฎาคมนะครับทีนี้ครับนอกจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยขอขยับไปอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าดูเวลาแล้วมันใกล้ผลประกอบการไตรมาส2จะค่อยๆทยอยประกาศออกมาใช่ไหมครับคุณกิติชาญนะใช่ครับขอพรีวิวผลประกอบการไตรมาส2ทับ61ของหุ้นในกลุ่มแรกๆที่จะประกาศออกมาอย่างของกลุ่มแบงค์เนี่ยคุณกิติชาญมีในมืออยู่แล้วบ้างหรือยังครับเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเราประเมินนะครับว่าทางด้านของตัวงบกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2กำไรโดยรวมเนี่ยนะครับน่าจะเติบโตขึ้นประมาณ 7-8% ถ้าเทียบกับไตรมาส2ของปีก่อนหน้าอ๋อถ้าเกิด year on year เนี่ยจะดีขึ้นครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาส1เนี่ยนะครับกำไรน่าจะชะลอตัวลงประมาณ 5-6% รวมๆแล้วเราเอาตัวที่กำไรมีการเติบโตทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ดีกว่าพูดง่ายๆเลยเป็นหุ้นที่เด่นน่าจะมีการเก็งกำไรได้ในช่วงของการพรีวิวงบกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ตัวที่เห็นจะชัดว่ากำไรจะโตทั้งตัว year on year แล้วก็ Q on Q มี2ตัวนะครับก็คือตัวของธนาคารทิสโก้ทิสโก้กับธนาคารกรุงศรีหรือเบย์นั่นเองสองตัวนี้เนี่ยก็กำไรจะดีทั้งคู่นะครับในขณะที่ตัวที่จะมีกำไรโต year on year นะครับก็คือเทียบกับปีที่แล้วยังโตได้อยู่นะแต่ว่าลดลงจากไตรมาส1เนี่ยนะครับก็จะมีอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารธนชาติทางด้านของตัวธนาคารเกียรตินาคินครับเดี๋ยวนะ4แบงค์นี้เนี่ย year on year เนี่ยดีแต่ Q on Q ไม่ดีใช่ไหมครับชะลอตัวลงนิดหน่อยเองครับ year on year ดีแต่ Q on Q ไม่ดีนะครับครับผมมี BBL แบงค์กรุงเทพมี KTB แบงค์กรุงไทยมี TCAP ทุนธนชาตินะครับแล้วก็มีทาง KKP เกียรตินาคินนะครับผมครับผมใช่ครับต่อมานะครับก็คือธนาคารที่อาจจะมีผลประกอบการเนี่ยชะลอตัวลงทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ครับที่เราคาดไว้ก็จะมีอย่างเช่น SCB ไทยพาณิชย์นะครับครับทหารไทยนะครับแล้วก็ K-Bank ครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น3โซนนะครับโซนที่กำไรจะดีทั้งเทียบกับปีนี้กับปีที่แล้วทั้งเทียบกับควอเตอร์นี้กับควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยดอกจันไว้เลยนะครับมีทิสโก้ Financial Group จำกัดมหาชนและเบธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับทาง CIMB เนี่ยให้ราคาเป้าหมายทิสโก้เท่าไหร่ให้ราคาเป้าหมายเบแบงก์กรุงศรีไว้สักเท่าไหร่ครับคุณกิติชาญจริงๆของทิสโก้เองเนี่ยนะครับเราให้เป้าหมายอยู่ที่93บาท93บาทนะครับครับผมส่วนเบย์นี่อยู่ประมาณ40บาท50ครับเบย์เนี่ยราคาเป้าหมาย40บาท50สตางค์นะครับนี่คือ2หุ้นเด่นในกลุ่มแบงค์นะครับสำหรับการรับข่าวผลประกอบการไตรมาส2ทับ61ที่จะประกาศออกมานะครับดอกจันไว้เลยนะครับมีทิสโก้แล้วก็มีเบย์แบงค์กรุงศรีนะครับส่วนกลุ่มที่คิดว่าเทียบกับปีที่แล้วดีแต่อาจจะสู้กับไตรมาสที่แล้วไม่ได้ก็คือมีความน่าสนใจรองลงมาก็คือ BBL แบงค์กรุงเทพKTB แบงก์กรุงไทยแล้วก็มีทางด้านของทุนธนชาติ TCAP นะครับแล้วก็ตามด้วย KKP ธนาคารเกียรตินาคินนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เทียบกันปีต่อปีเนี่ยดีขึ้นแต่สู้ไตรมาสที่แล้วไม่ได้นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะออกมาไม่ค่อยสวยทั้ง Year on Year และ Q on Q ก็คือ SCB ไทยพาณิชย์ TMB ธนาคารทหารไทยและ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยนะครับสำหรับทิสโก้กับเบเนี่ยแนะนำลงทุนยังไงครับคุณกิติชาญครับ
ทิสโก้เราแนะนำซื้อนะครับแต่เบย์เราแนะนำแค่ถือนะครับแนะนำซื้อทิสโก้แต่เบย์เนี่ยแนะนำถือใช่ไหมฮะใช่ครับนี่จะเป็นกลยุทธ์คือเก็งกำไรระยะสั้นในช่วงที่ใกล้งบจะออกใช่ไหมครับครับผมเอาละครับกลับมาดูภาพตลาดรวมกันต่อครับทางบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยมองแนวโน้มหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของสัปดาห์แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อครับแนวโน้มของตลาดก็น่าจะยังมีความผันผวนแต่ว่าถ้าไม่มีประเด็นลบเพิ่มเติมจากในเรื่องของปัญหาสงครามการค้าเนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะค่อยๆรีบาวขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่าตลาดปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะแรงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ซึมซับข่าวร้ายไปเยอะแล้วนะถ้ามีอะไรเป็นข่าวเชิงบวกนะหรือพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็น่าจะทำให้ตัวดัชนีเนี่ยปรับขึ้นได้นะรวมถึงช่วงนี้จะเห็นว่าราคาน้ำมันค่อนข้างจะปรับขึ้นมาแรงนะครับก็น่าจะหนุนให้ในเรื่องของกลุ่มพลังงานและก็ปิโตรเคมีเนี่ยช่วยดันดัชนีขึ้นมาได้นอกจากนั้นสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะฮะที่จะมีการทำปิดราคางบประจำงวดไตรมาส2ก็คือ Windows Dressing นั่นเองก็อาจจะมีแรงซื้อหุ้นบางตัวนะที่ทำปิดงบของกองทุนเข้ามาได้ก็ทำให้ช่วยหนุนให้ดัชนีน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นได้นะครับครับขอกรอบการเคลื่อนไหวด้วยครับคุณกิติชานครับก็ดูไว้กว้างๆนิดนึงเพราะว่าผันผวนสูงนะครับ เราให้แนวรับข้างล่างอยู่ที่โลเดิมก็คือ 1,608 จุดนะครับแนวรับแบบกว้างๆเลยนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยข้างบนก็อยู่ที่ 1,653 จุดนะครับครับแนวรับด้านล่าง 1,608 จุดนะครับส่วนแนวต้านด้านบน 1,653 จุดนะครับกลยุทธ์ในการลงทุนในภาวะตลาดแบบนี้ครับคุณกิติชานครับแน่นอนครับ trading buy ซื้อตอนหุ้นลงหนักๆนะฮะหรือปรับฐานลงแรงนะฮะแล้วก็รีบาวขึ้นมาก็ขายระยะสั้นไปก่อนเพราะว่าตลาดมีความผันผวนสูงนะครับครับให้เล่นรอบไปก่อนในช่วงนี้นะครับครับผมลงมาก็ทยอยเก็บขึ้นไปก็ขายทำกำไรนะครับมีคำถามจากคุณนงครับฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคุณนงติดหุ้นอยู่2ตัวครับตัวแรกคืออมตะเอาอมตะก่อนนะครับคุณนงสงสัยว่าอมตะทำไมลงเรื่อยๆมีต้นทุนตอนติดเนี่ยต้นทุนอยู่ที่22บาท24สตางค์ครับคุณกิติชาติครับเนื่องจากเขาเป็นหุ้นที่มีความคาดหวังสูงนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วนะครับก็ราคาหุ้นขึ้นมาแรงเลยนะครับจาก16บาทเนี่ยขึ้นไปประมาณ28บาทครับนะคือพูดง่ายๆเลยขึ้นประมาณ 80% นะครับหุ้นที่ขึ้นแรงๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่านักลงทุนมีกำไรนะฮะแล้วพอตลาดหุ้นเนี่ยเป็นขาลงนักลงทุนก็เลือกขายทางกำไรนะครับในหุ้นที่มีกำไรสูงแล้วก็ high valuation ก็คือหมายถึงว่าเทรดที่ PE ค่อนข้างจะสูงบวกกับว่าในแง่ของตัวการพัฒนาในเรื่องของตัวข่าวต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่มีความคืบหน้ามากนักคือเห็นได้ว่าอมตะเองก็คงไปลิงก์กับในเรื่องของข่าวพรบตัว EEC นะแล้วก็จะไปโยงกับการเลือกตั้งด้วยซึ่งตอนนี้นักทุนอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นมากนักว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะก็ทำให้มีการเลือกขายทำกำไรในตัวหุ้นที่มีกำไรเยอะนะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนในเรื่องประเด็นต่างๆที่มีการเก็งกำไรมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของพรบเศรษฐกิจพิเศษกับการเลือกตั้งดังนั้นอมตะก็เลยอาจจะโดนกดดันจากประเด็นนี้ได้นะครับครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณกิติชานใช่ครับแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเองเนี่ยหลายๆตัวนะฮะเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่าอาจจะยังขาดความมั่นใจว่าตลาดจะขึ้นจริงหรือเปล่านะครับถ้าตลาดยังไม่ขึ้นจริงเนี่ยหุ้นที่เทรดที่ PE สูงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะขึ้นได้ลำบากนิดนึงนะเพราะว่าต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้ถูกทั้งตลาดนะครับคุณเราสามารถหาเลือกซื้อหุ้นที่ลงมาหนักๆแล้ว PE ต่ำๆนะ8เท่า10เท่าเนี่ยมีนะครับทำไมต้องมาซื้อหุ้น PE 15เท่า20เท่าในช่วงที่ตลาดเนี่ยมีความผันผวนสูงมันก็คือคนอาจจะไปคาดหวังว่าไปซื้อหุ้นตัวอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นตัวนี้น่าจะทันนะครับตกลงคุณนงเนี่ยควรถือต่อหรือว่าขายคัดไปก่อนครับผมคิดว่าถือต่อได้นะครั รบเพราะว่าความชัดเจนก็มากขึ้นอย่างที่คุณยุทธนาบอกนะแล้วราคาหุ้นก็ลงมาลึกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถือต่อไม่น่าเกียด CGSMB ของเราเนี่ยแนะนำซื้อนะครับตัวอมตะให้ราคาเป้าหมาย29บาท50สตางค์ครับเพราะฉะนั้นแนะนำคุณนงถือต่อนะครับถือต่อรอลุ้นเด้ง CGS CIMB ประเทศไทยให้ราคาเป้าหมายอมตะไว้ที่29บาท50สตางค์นะครับเอาละครับขยับมาอีกตัวนึงคุณนงยังติดเอสโซติดอยู่ที่14บาท17สตางค์ถือต่อหรือขายคัดออกมาก่อนครับจริงๆต้องเรียนก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำการวิเคราะห์นะครับแต่ถ้าเราดูภาพอุตสาหกรรมเนี่ยก็บอกง่ายๆเลยว่าช่วงนี้เนี่ยค่าการตกต่ำมากครับค่าการกันเป็นตัวบ่งชี้กำไรของโรงกลั่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหุ้นโรงกลั่นลงทั้งแผงถ้าถามถึงในแง่เอสโซเองผมคิดว่าคือระดับราคาตรงนี้ก็ลงมาลึกแล้วเหมือนอมตะนะอยู่12บาทแล้วนะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเริ่มเห็นการรีบาวผมคิดว่าให้ลูกค้าเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงนะรอการรีบาวแล้วค่อยขายออกจะดีกว่าสำหรับตัวเอสโซเองนะครับเอสโซคำแนะนำก็คือให้ถือต่อลุ้นรีบาวนะครับคุณนงครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับครับผม
ตัวแรกนะครับก็คือตัว AOT ครับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะเห็นอะไรครับจากทาง AOT ครับคุณกิติชานเห็นว่าธุรกิจเขาผูกขาดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งกลับมารีซูมเพราะว่าอะไรก็คือกลับมาออกบทวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ cover ตัวนี้มานานพอสมควรครับก็เริ่มมีนักวิเคราะห์เข้ามาทำการวิเคราะห์ตัวหุ้นตัวนี้แล้วนะครับสิ่งที่เห็นหลักๆเลยก็คือว่าเราเชื่อว่าในเรื่องของตัวการเติบโตของผู้โดยสารเนี่ยยังเติบโตได้ต่อเนื่อง5เดือนแรกเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยเติบโตเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย 12% ครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะดีกว่าประมาณการที่เราให้ไว้แค่ 10% ด้วยซ้ำไปปัจจัยบวกยังมีอีกในเรื่องของการปรับนะครับค่าผ่านทางนะครับก็คือตัว passenger service charge นะซึ่งเราคิดว่าจะปรับได้ในอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าแล้วก็มีเรื่องของการบริหารสนามบินในภูมิภาคด้วยแล้วก็มีเรื่องของการต่อสัมปทานของตัวสนามบินเองซึ่งปัจจุบันเป็น King Power นะครับปรับสัมปทานเขาก็จะสามารถปรับในเรื่องของ profit sharing revenue sharing นะคือรายได้เนี่ยเดิมเนี่ย 20% ก็จะขึ้นมาเป็น 25% ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะเป็นตัวหนุนรายได้กับ AOT ในอนาคตทั้งนั้นเลยนะครับครับเอาละครับคำแนะนำตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ AOT ครับซื้อครับแนะนำซื้อ AOT ราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับ83บาทครับ83บาทเป็นราคาเป้าหมายพื้นฐานสำหรับ AOT นะครับแล้วถ้าจะซื้อได้แถวไหนครับก็63.50ครับ63.50สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับ AOT นะครับถ้าผิดทางทำไงครับคุณกิติชานครับผิดทางลอสที่61บาทลงมานะครับถ้าหลุด61บาทลงมาเมื่อไหร่สำหรับ AOT ให้ขายคัดออกมาก่อนนะครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับคุณกิติชานครับครับก็คือตัว Advance ครับ Advance นะครับ Advance Info Service จำกัดมหาชนไฮไลท์อยู่ตรงไหนบ้างครับก็เราทำประมาณการไตรมาส2มาเพิ่งทำวันนี้เลยนะครับกำไร 8,100 ล้านบาทครับครับเติบโต 13% เทียบกับไตรมาส2ปีก่อนนะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก 1% เทียบไตรมาส1นะครับก็ดีทั้ง2ธุรกิจนะฮะคือธุรกิจมือถือของเขากับธุรกิจตัวฟิกบอร์ดแบนก็คือตัวไฟเบอร์นะครับที่เราเรียก Wi-Fi ที่บ้านเราเนี่ยนะครับเติบโตดีทั้งคู่เราก็มองว่าตัว Advance เองเนี่ยนะครับการแข่งขันในธุรกิจมือถือตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มคลี่คลายลงไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่ทำกำไรต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความกดดันในเรื่องของการประมูลนะคลื่นเหมือนกับตัว Dtac นะเพราะฉะนั้นดูแล้วอยู่ใน position ที่เซฟมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราดูแล้ว Advance เองเนี่ยราคาหุ้นที่ลงมาตรงนี้ถือเป็นโอกาสดีในการเข้าซื้อลงทุนเพราะว่าดีวิเดนด์ก็อยู่ประมาณ 4-5% นะแล้วยังมีอัพไซด์เกนอีกก็เรามองแล้วว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่มีความปลอดภัยในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงก็เลยแนะนำตัว Advance เนี่ยนะครับครับตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ Advance ครับซื้อครับแนะนำซื้อ Advance ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ226บาทครับ226บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ Advance นะครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับคุณกิติชาญ185บาทครับ185บาทย่อมาแถวนี้เก็บได้สำหรับ Advance นะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางล่ะครับผิดทางก็คัดลอสที่175บาทนะครับถ้า Advance หลุด175บาทขายคัดหนีออกมาก่อนนะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยก็คือ AOT ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม83บาทและ Advanceราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ226บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณกิติชานครับครับก็ฝากไว้เลยนะครับว่าช่วงนี้นะครับปัจจัยเดียวที่ต้องติดตามหลักๆเลยคือประเด็นปัญหาสงครามการค้าสหรัฐกับจีนนะครับถ้ามีท่าทีว่าจะจบลงด้วยดีหรือว่ามีการเจรจาอรุมอร่วยได้ที่คุณชุชนาบอกนะครับต้องกล้าเข้าซื้อหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นลงมาแรงแล้ว200กว่าจุดนะฮะต้องกล้าซื้อเลยนะครับถ้าจบปุ๊บต้องรีบซื้อนะฮะเราจะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าถ้ายังไม่จบตอนนี้เล่นแบบสั้นๆไปก่อนนะฮะลงมาซื้อขึ้นมาเล็กๆสั้นๆเนี่ยขายไปก่อนนะทำกำไรเป็นรอบๆไปก่อนนะก็ให้ติดตามดูประเด็นนี้ให้ดีนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณกิติชานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกิติชานศิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยนะครับมาให้กลยุทธ์มาให้แนวโน้มมาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฟังดีๆนะครับธนาคารออมสินมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูงเลือกฝากได้ตามใจกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนจากธนาคารออมสินอัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี 1.15% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.35 ต่อปีโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1115 1115หรือ www.
gsb.or.th นะครับเอาละครับมาถึงคำถามประจำวันนี้คำถามถามว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนจากธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนจากธนาคารออมสินให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับระวังข้อ1 1.15% ต่อปีข้อ1 1.15% ต่อปีหรือข้อ2 1.5% ต่อปีหรือข้อ2 1.5% ต่อปีถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus 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 ติดกันตรงตัวแล้วตามด้วยคีย์เวิร์ดแล้วตามด้วยคีย์เวิร์ดประจำสัปดาห์นี้ก็คือออมสินดูแลคุณมากกว่าใครออมสินดูแลคุณมากกว่าใครใส่คีย์เวิร์ดก่อนนะครับคีย์เวิร์ดก็คือออมสินดูแลคุณมากกว่าใครแล้วตามด้วยข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้ถ้าฟังไม่ทันเข้าไปดูคำถามได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน MoneyPlus ก็ได้เชิญได้เลยนะครับช่วงนี้ครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียงก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงค์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลๆยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงค์เล็กที่มีปันผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และอินฟราฟันเด่นเวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยากให้ดูรายได้แล้วก็ EBITDA ด้วยนะครับเพราะนั่นคือตัวชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้า MACD ยืนอยู่เหนือ0แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟร์วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับ